อดีตภรรยาผมนางสุดาดูพูดซะเราก็นึกเลยว่าใครนางสุดาในละครในละครพี่หญิงรัฐาหญิงรัฐาบอกเลยว่าแซ่บมากนี่คุณจริงถ้าใครติดตามอินสตาแกรมของหญิงรัฐาล่าสุดนะฮะจะเห็นว่าเขาไปมาลดีฟแล้วก็ถ่ายชุดว่ายน้ำแบบเบาๆเบาจริงเซ็กซี่มากสีเบามากเว้าถึงเอวน่ารักอ่ะอยากดู นะฮะแต่ก็โดนโจมตีนะว่าเอ้ยมันโป๊เกินไปหรือเปล่าอะไรยังไงนะฮะแล้วก็มีโดนว่าหนักจนถึงขนาดต้องลบคอมเมนต์หรือเปล่าก็ต้องไปถามหญิงกันพอโดนโจมตีแบบนี้นะฮะจะให้คนเป็นเพื่อนอย่างคุณอ๊อฟปองศักดิ์อยู่เฉยได้ไงนางก็ลุกขึ้นมาถ่ายบ้างจ้าถ่ายเป็นโพสใกล้ๆกันแต่เป็นชั้นในสีดำจ้าเออแต่ก็ดูแล้วก็ดูเครียดแก้เครียดดีนะนี่แค่ถ่ายชุดว่ายน้ำลง IG เล่นๆนะยังฮอตขนาดนี้เขาสิ่งว่ามันก็ไม่ได้โป๊มากอะไรเงี้ยคือเชื่อว่าเซตแฟชั่นที่เคยถ่ายโป๊กว่านี้เยอะค่ะอาจจะเป็นแล้วแต่วิจารณญาณของคนที่ดูที่ชมมากกว่าอะไรเงี้ย คือจริงๆออฟเนี่ยเขาแบบว่าทำงานด้วยกันแล้วมันสนิทกันมากถึงขั้นที่พร้อมที่จะด่ากันได้เมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าเออนางเห็นนางก็แบบนึกสนุกว่านางก็อยากแบบถ่ายอะไรสวยๆบ้างอะไรเงี้ยนางก็เลยแท็กรูปมาเหมือนคอมเมนต์นึงเหมือนถูกลบไปอย่างเงี้ยพี่หญิงไม่มีอันไหนอะคะคอมเมนต์ที่เขาแบบพูดไม่ดีใส่เราเหมือนไม่มีแล้วไม่ได้ลบนะส่วนใหญ่ไม่ได้ลบส่วนมากก็ถ้ารู้สึกว่าอะไรที่มันเลยเส้นกันไปอาจจะบล็อกแต่คงส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้ลบอะคือจริงหญิงว่าในมุมของความเป็นเพื่อนไม่ว่าใครจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็คงต้องออกมาปกป้องกันอยู่แล้วคือถ้าวันนี้เป็นออฟก็คงปกป้องเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าตัวหญิงหรือตัวออฟเองอาจจะมองว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกหญิงเองไม่ได้เห็นข้อความด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีบ้างที่ได้เปิดอ่านใน IG ของตัวเองแต่ว่าในเว็บข่าวหรืออะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้ดูอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ซีเรียสค่ะไม่ได้ซีเรียสปีนี้ไม่ได้ถ่ายปีที่แล้วถ่ายไปแล้วปีหน้ายังไม่รู้แต่ว่าคงพักก่อนเนาะหลังจากลงจากนี้ไปมีคนสนใจติดต่อยังไหมก็ไม่มีค่ะไม่มีค่ะจริงๆหญิงก็เคยถ่ายชุดว่ายน้ำมาบ่อยแล้วจริงๆในแต่ละปีเขาก็จะแบบว่ามี new face แบบคนถ่ายชุดว่ายน้ำใหม่ๆอะไรเงี้ยน่าสนใจกว่าอะไรเงี้ยค่ะตายละเขาเป็นคนถ่ายอะไรแล้วดูไม่ได้แบบโป๊มากนะจริงๆผมว่านะเขาดูแพงแต่มันดูมีอะไรดูน่าติดตามเขามีลิมิตในการถ่ายเขามีลิมิตของเขาเขาดูแล้วเขาวิเคราะห์กลั่นกรองมาแล้วใช่ไหมพี่เห็นของอ๊อฟปองศักดิ์สองรูปนะจริงๆอันนั้นคือรูปหนึ่งแค่อีกรูปนึงเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะตั้ง private เพราะเซ็กซี่มากอ๊อฟเอ้ยเห็นแล้วเซ็กซี่อ่ะบางทีก็นะน้องพี่นี่โคนขาหญิงกับโคนขาอ๊อฟเนี่ยมัดกล้ามเนื้อมันต่างกันจริงๆเฮ้ยแต่ขาวนะขาวอยู่แต่นางขาวเหมือนกันได้อยู่มาต่อกันค่ะ